องจัดไปโดยยามาฮ่าสวัสดีค่ะวิวพงษ์ชนกกันกลับการเลือกตั้งที่อเมริกาชิงอำนาจสูงสุดร้อนระอุยิ่งกว่าอาทิตย์ตอนเที่ยงในกรุงเทพเรื่องที่คนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง 1. ความเท่าเทียมเพราะยังมีคนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าคนผิวขาวเป็นคนที่มีค่ามากกว่าผิวเข้ม 2. ผู้อพยพเข้ามาการกีดกั้นอาจจะดูเหมือนโหดร้ายแต่เมื่อปล่อยพวกเขาเข้ามาทำยังไงให้บ้านเมืองยังคงปลอดภัย 3. ปากท้องทำไงให้คนที่ตั้งใจทำงานกินอิ่มนอนหลับแล้วเวลาป่วยไม่โดนโรงพยาบาลจัดหนักกวาดเงินที่เขาทำมาตลอดชีวิตแต่ในการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทั่วโลกมีเรื่องกีฬาน้อยมากพี่น้องคะเดือนที่ผ่านมาโชว์ที่มีคนดูมากที่สุดคือสิ่งสำคัญกว่าถ้วยแชมป์คือเงินเดือนการเรียกร้องของนักกีฬาหญิงเมกันที่เป็นแชมป์บอลโลกแต่กลับได้เงินน้อยกว่านักกีฬาชายโอ้โหดราม่าเข้มข้นมากเข้าไปชมกันได้วิวได้คุยกับนักกีฬาทีมชาติจำนวนมากว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุด5ข้อนี้จัดตรงจัดเต็มจัดไปอยากให้นักกีฬามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในสมาคมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานในสมาคมได้เพราะอาจมีผู้บริหารบางคนเข้ามาบริหารโดยที่ไม่เข้าใจนักกีฬาและนักกีฬาเห็นว่ามีงบสปอนเซอร์แต่เงินเหล่านั้นไม่เคยมาถึงนักกีฬาเลย 4. นักกีฬาพิเศษที่พิการอยากให้มีความเท่าเทียมกันชีวิตลำบากอยู่แล้วแต่สถานที่ซ้อมเงินเดือนเงินรางวัลจากการแข่งขันกลับน้อยกว่าจนบางคนรู้สึกว่าสังคมแบ่งชนชั้นทอดทิ้งและไม่มีใครสนใจพวกเขาเลย 3. ฮีโร่โอลิมปิกเราหลายคนต้องซ้อมในลานจอดรถอยากให้สนามกีฬาอุปกรณ์ทุกชนิดกีฬาได้มาตรฐานอยากได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งโค้ชนักกายภาพนักโภชนาการคุณหมอดูแลนักกีฬาตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ดูแลในช่วงเก็บตัวก่อนแข่งเพียง 2-3 เดือน 2. อยากให้สนับสนุนพัฒนานักกีฬาที่อายุยังน้อยด้อยโอกาสแต่มีแววเก่งบ้านเราชอบตบรางวัลให้คนที่สำเร็จซึ่งจะเห็นทุกปีมีไม่กี่คนหากเอางบตรงนั้นมากระจายให้เด็กทุกคนเข้าถึงกีฬาจะดีกว่ามากดูง่ายๆวันนี้เราไม่มีคนมาแทนรุ่นเก่าที่เลิกไปพี่พาราดอนศรีชาพันธ์เคยขึ้นถึงมือ9ของโลกเมื่อ17ปีก่อน17ปีผ่านไปตอนนี้นักเทนนิสที่เก่งที่สุดของไทยเราอยู่เพียงที่637ต่ำกว่าพี่บอล70เท่าและเหรียญรางวัลทั้งใน SEA Games Asian Games โอลิมปิกของเราน้อยลงทุกปี 1.อยากได้ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงมากขึ้นเราเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศแต่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเพียงวันละหลักร้อยหลายคนเงินไม่พอต้องหาอาชีพเสริมแค่คิดก็เหนื่อยเรื่องนี้นักกีฬาไม่สามารถพูดได้เพราะถ้าพูดจะโดนตัดชื่อไม่ให้ไปแข่งขันและในอนาคตเมื่อนักกีฬาที่เคยเป็นตัวแทนชาติอายุเยอะขึ้นหรือเกษียณก็ควรมีสวัสดิการงานประจำที่รองรับพวกเขาเพราะหลายครั้งมีแต่ย้ำว่าเพื่อชาติเพื่อชาติหลายคนก็แอบน้อยใจว่าแล้วชาติช่วยอะไรพวกเราบ้างใครที่เกี่ยวข้องฝากเปิดใจรับฟังและช่วยกันด้วยนะคะและหากมีใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อพวกเรามาได้อะไรที่พอช่วยได้เราก็พยายามจัดไปเราเปลี่ยนชีวิตทุกคนไม่ได้แต่ทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ไทยช่วย
ไทยพูดเรื่องนี้ต้องหายใจเข้าลึกๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดไปผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่จะมีใครที่พร้อมและมีอำนาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่อย่างนี้แหละครับสักวันหนึ่งเหรียญทองใน SEA Games Asian Games Olympics ก็จะไม่มีเลยก็เรารู้ปัญหาแล้วเราจะทำอะไรกับมันก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้เราช่วยอะไรและเราพอที่จะช่วยอะไรใครได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ก็นี่แหละครับ Facebook Instagram Twitter ของเราส่วนใครอยากจะชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ Champs Channels วันพฤหัสหน้า 23:00 น.ที่นี่ PPTV HD 36กับผมแชมป์พีรพล See you again next week YouTube tomorrow จัดไปราตรีสวัสดิ์ Good night สวัสดีครับ